มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจิมมี่ชวลาเศรษฐีใจบุญบริจาคผ้า 10,000 หลาทำหน้ากากแจกบุคลากรทางการแพทย์เมื่อวันที่6เมษายน2563ได้มีเพจดังเพจหนึ่งของนครศรีธรรมราชนะคะได้ออกมาเผยเรื่องราวดีๆนะคะว่าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชขอขอบคุณคุณจิมมี่ชวลาที่ได้กรุณาบริจาคผ้าอีก 10,000 หลาเพื่อทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลซาบซึ้งในความเมตตาจิตของท่านที่มีต่อโรงพยาบาลอย่างเสมอมาค่ะนอกจากนี้ทางคุณซิมมี่ชวลายังเขียนจดหมายให้แพทย์ระบุว่าแด่วีรบุรุษคุณหมอทุกท่านและนางฟ้าทั้งหลายทั้งโรงพยาบาลจากประชาชนชาวนครศรีธรรมราช 28.3.63 ค่ะทางนี้นะคะคุณซิมมี่ชวลาถือเป็นเศรษฐีใจบุญและเป็นพ่อค้าผ้าชาวไทยเชื้อสายอินเดียเจ้าของร้านคุณซิมมี่ขายผ้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนครนะคะร้านนี้สืบทอดกิจการมาจากปู่ย่าและพ่อดำเนินการมานานกว่า70ปีตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกถนนราชดำเนินบริเวณ4แยกท่าวังใจกลางเมืองนครศรีธรรมราชนอกจากนี้ทุกครั้งที่คุณจิมมี่เป็นผู้ให้เขาจะมีความสุขและปิติในใจทุกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ